สวัสดีครับนี่คือรายการบาวทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้แน่นอนครับเราก็มารีวิว Iron Man ราคาหลักร้อยกันอีกแล้วครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วนะครับเป็นมาร์ค2ณตอนนี้หลายๆคนก็คงมีเจ้ามาร์ค3ไปแล้วนะครับก็สัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาหลักร้อยนะครับณชั่วโมงนี้ต้องยกให้ CD Toy เลยนะครับแถมได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องอีกต่างหากเอาละครับไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวมาร์ค2ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาดูการดีไซน์กล่องกันก่อนสังเกตนะครับสีจะเป็นสีเงินตามสีเกราะของมาร์ค2เลยถามเป็นเงินแบบเหมือนสติกเกอร์โฮโลกรามนะครับเหลื่อมๆแบบรุ้งๆนะครับสีหลากหลายสีแบบนี้แสงสะท้อนแบบนี้สวยดีครับแล้วก็ใช้ตัวฟิกเกอร์รูปฟิกเกอร์ของมาร์ค2นะครับมาจัดวางเหมือนกับมาร์ค3เลยมาร์ค2กับมาร์ค3จะคล้ายกันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Iron Man แล้วก็ชื่อมาร์ค2ครับด้านล่างด้านข้างก็มีเพียงโลโก้ Iron Man กับชื่อมาร์ค2เท่านั้นนะครับเป็นพื้น texture แบบโฮโลกรามเหลื่อมๆ เหมือนกันคลิกมาด้านหลังครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ format pattern แบบตัวหนังสือจีนเต็มไปหมดเลยนี่เข้ามาดูใกล้ๆครับสำหรับคนที่ไม่รู้จัก CD Toy นะครับอันนี้เห็นภาษาจีนเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ของก๊อปแต่อย่างใดนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Marvel เลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาร์ค3มาวางเทียบกันดูครับนี่ออกมาสวยดูดีมากๆเลยนะครับมาแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าของทางมาร์ค4ออกเนี่ยจะมาทรงเดียวกันแบบนี้หรือเปล่านี่ด้านหลังก็ดูดีคล้ายๆกันครับกลับมาพูดถึงกล่องมาร์ค2กันครับก็จะเป็นการเปิดแบบนี้นะครับรูปแบบเดียวกันกับมาร์ค3เป็นการเปิดตรงกลางแบบนี้จะเป็นระบบแม่เหล็กฝังแม่เหล็กอยู่ด้านในนะครับเปิดออกมาจะเห็นกลไกเป็นแผ่นกลไกแบบนี้นะครับมีอะไรร่วงด้วยคือนะครับเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นเหมือนแบบเปิดหน้าอกของเกราะไอรอนแมนนั่นเองแล้วก็นี่ครับเป็นชิ้นส่วนของมาร์ค3นั่นเองเป็นชิ้นส่วนเกราะไหลมาให้เปลี่ยนนะครับสำหรับแก้ไขล็อตแรกนะครับล็อตแรกมันจะเป็นเกราะแบบเล็กๆแหลมๆนะครับส่วนล็อตหลังๆนี่เขาแก้มาให้แล้วแต่ว่าเผื่อใครได้ล็อตแรกไปนะครับซื้อมาร์ค2มาก็มีชิ้นส่วนแบบนี้มาให้เปลี่ยนแก้ไขได้เลยครับสำหรับใครที่ตามข่าว CD Toy นะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะเขาแบบมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรมาตลอดเวลานะครับเรากลับมาดูครับพระเอกของเรามาร์ค2ดึงถาดออกมาเลยครับนี่ก็จะมีเพียงถาดอันนี้นะครับกับแพ็คที่เป็นด้านหลังแบบนี้เปิดถาดออกมาแล้วครับก็เจอเกราะไอรอนแมนนอนอยู่ในหลุมกับแพ็คด้านล่างนะครับเป็นถาดพลาสติกด้านล่างที่มีชิ้นส่วนมือฐานแล้วก็เอฟเฟคพาร์ทครับออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรครับอยู่ในสัดส่วนสเกล1ต่อ10ครับเข้ามาดูดีเทลกันชัดๆใกล้ๆครับรายละเอียดชุดเกราะคมชัดดีครับสังเกตจะมีหมุดๆที่แตกต่างจากตัว Iron Man Mark 3นะครับการลงสีก็สีเงินดูเงาๆดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเงาวับเป็นโครเมียมขนาดนั้นนะครับนี่ครับสำหรับสีก็เห็นกันชัดๆนะครับมันจะเป็นสีเงินที่แบบกึ่งมันกึ่งด้านนะครับถ้าเกิดจัดแสงดีๆแล้วก็แบบแสงไฟส่องแบบหลายๆทิศหลายๆทางเยอะๆหน่อยนะครับมันก็จะแบบเงาวิ่งว่างวิ่งว่างเหมือนกับโครเมียมเลยทีเดียวแต่ถ้าแบบสภาพแสงห้องแบบปกตินะครับมันก็จะดูแบบเป็นสีเงินที่ออกด้านๆหน่อยครับแต่ถ้าใครไม่สะใจนะครับก็แนะนำเอาไปรีเพนท์ทำสีโครมซะเลยสะใจแน่นอนรวมๆก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกับมาร์ค3ความแตกต่างของมันนะครับก็เราจะเห็นว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับต่างกันเพียงแค่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหมุดตรงหน้าอกอะไรพวกนี้ครับตามชุดกรอบแบบนี้ทาง CD Toy เขาถึงปล่อยตัวนี้ออกมาแบบได้เร็วมากเลยนะครับเพราะเรียกว่าแทบจะโมเดียวกันเลยแต่เทียบจริงๆสีแดงนี่เงาวิ้งสวยกว่านะเนี่ยลูกเล่นแผงปีกด้านหลังนะครับก็ยังคงเปิดได้เหมือนกับมาร์ค3เหมือนเดิมครับแบบนี้นี่
ดีเทลข้างในปีกก็ยังเป็นอันเดิมนั่นแหละครับพูดง่ายปีกอันนี้ก็ไม่หลวมนะครับแน่นหนาแน่นดีดีเทลรวมๆนะครับต้นขาขาต่างๆข้อต่อก็แน่นดีครับนี่มาดูตรงใต้ฝ่าเท้านะครับจะมีรูสำหรับใส่เอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็นี่ครับยังมีพิมพ์ลิขสิทธิ์นะครับ CD Toy กับ Marvel 2019ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะจ๊ะชิ้นส่วนมือที่ให้มาเพิ่มนะครับก็เพิ่มมาอีก3คู่แบบนี้ก็จะมีมือกลางปกตินะครับจากที่เรามีมือกำหมัดที่ติดกับบอดี้นะครับก็จะเป็นมือกลางแบบนี้มือแบบไม่กระดกนะครับมือกลางแบบตรงๆแล้วก็จะมีรูปแบบปล่อยแสงนะครับจะมีมาให้2แบบนี่ครับอันนี้จะเป็นปล่อยแสงที่ไม่มีรูนะครับสำหรับเสียบเอฟเฟคจะเป็นแบบสีขาวๆทึบๆแบบนี้มีรูข้อต่อนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนหักข้อมือนะครับเป็นแบบ90องศาอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะไม่ใช่แบบยืดตรงๆส่วนชิ้นนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันที่มีรูสำหรับใส่เอฟเฟกต์พาร์ทได้ด้วยแล้วก็มือที่ติดมากับบอดี้นะครับเอฟเฟกต์พาร์ทที่ให้มาก็มีมาให้4ชิ้นครับเป็น4ชิ้นที่เหมือนกันเดะแบบเดะๆเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น PVC ที่มีความเคลียร์ใสนะครับเป็นสีส้มๆออกเหลืองๆมีความค่อนข้างจะแข็งๆนุ่มๆนะครับไม่ได้นุ่มมากนะครับสีสวยดีมี4ชิ้นสามารถเอาไปเสียบตรงไหนก็ได้นะครับจะมือจะขาก็ได้คราวนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนมือกันครับเป็นชิ้นส่วนมือปล่อยพลังแสงนั่นเองทำการดึงชิ้นส่วนมือออกมาครับตรงนี้ค่อนข้างแน่นนะครับใช้แรงเยอะเหมือนกันนี่แล้วก็ใช้ชิ้นส่วนมือที่มีรูนะครับยัดเข้าไปกดแน่นๆนะครับอันนี้แบบแน่นมากเลยจากนั้นเอาเอฟเฟกต์คาร์ดครับเสียบเข้ารูตรงฝ่ามือได้เลยครับเรียบร้อยแล้วปล่อยพลังแสงจากนั้นก็เหลือตรงเท้านะครับเอาเอฟเฟกต์พาร์ทมาเสียบตรงฝ่าเท้าได้เลยอีกฝ่าเท้าเสียบง่ายๆครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่สีมันสวยจริงๆนะครับเอฟเฟกต์ต่อไปเป็นฐานวางฟิกเกอร์นะครับก็จะมาเป็นพลาสติกใสแบบนี้อันนี้เป็นตัวฐานนะครับมีสกรีนชื่อหนังนะครับ Iron Man แล้วก็มีชื่อ Mark 2แล้วก็มี Marvel Studio เป็นลาสกีนะครับมีแค่นี้เองเป็นพลาสติกใสๆเลยครับมากับเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อของก้านจับนั่นเองจะมีเป็นทั้งก้านแบบนี้แล้วก็เป็นตัวจับแบบนี้นะครับมี2แบบมาให้เลือกและชิ้นนี้ก็เป็นข้อต่อของตัวก้านจับนะครับต้องทำการเสียบตัวชิ้นนี้ไปก่อนอันดับแรกแล้วเอาตัวก้านนะครับเสียบเข้าไปต่อไปเป็นระดับที่2ครับจะได้ก้านแบบนี้จากนั้นก็เอาตรงตัวจับนะครับตัวคีบมีให้เลือก2แบบนะครับเราก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งนี่ครับแบบนี้เอามาเสียบตรงปลายแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวล็อกเอวตัวล็อกต้นขาอะไรแบบนี้ครับนี่เราเอา Iron Man Mark 2มาเสียบมาล็อกให้ดูเลยปรับข้อต่อกันนิดนึงนี่ครับก็จะทำท่าแบบลอยตัวแบบนี้ได้เลยส่วนที่เป็นตัวมือจับอีกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนให้ดูกันก่อนเอาไว้ทำอะไรนะเสียบเข้าไปแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบการเหมือนตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องทำการถอดแขนสองข้างอันนี้ของชิ้นส่วนเก่าออกก่อนครับนำมาเสียบแทนมันไม่ได้ให้มาครบทั้ง2อันนะครับต้องมาสลับใช้กันแบบนี้นี่ครับเสร็จสมบูรณ์จะมีตัวก้าน3ก้านแบบนี้นะครับใช้แบบนี้นี่เองทำท่าไอรอนแมนกำลังบินนะครับโดยไอ้ตัวก้านตัวก้านเนี่ยครับมันจะมาล็อกตรงเป้าเพื่อไม่ให้มันร่วงนะครับนี่จะบินได้แบบนี้นะครับมั่นคงเลยทีเดียว
ต่อไปเป็นตู้ Hall of Armor นะครับอันนี้ผมอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับกับทางร้านพอดีพรีมาทั้งตู้ทั้ง Iron Man เนี่ยแหละครับแต่ว่าตู้มันมาช้านะครับมาไม่ทันก็เลยมาใช้ตู้เก่าไปก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่างนะครับมันก็ตู้อันเดียวกันเนี่ยแหละฮะนี่กดเปิดไฟนำเจ้า Mark 2นะครับยัดเข้าไปเลยนี่โหอย่างสวยครับคือบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมี CD Toy นะครับถ้าไม่มีตู้นะครับคือพลาดนะครับคือราคามันก็ไม่แพงนะครับประมาณ 500-600 กว่าบาทเองสำหรับราคาพรีนะครับไหนๆก็ไหนๆควรจัดเต็มแบบนี้เลยครับสวยคุ้มค่าเอามาโชว์แบบเจ๋งเลยครับเอากลับมา Mark 3มาเสียบดูบ้างที่เราเคยรีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับแหมสวยคนละแบบเลยต่อไปเราจะมาดูจุดขยับ CD Toy Mark 2ตัวนี้กันดูครับมาดูส่วนหัวกันก่อนครับส่วนแรกสามารถหมุนหันซ้ายหันขวาเงยหน้าบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้นะครับก้มหน้าได้ประมาณนี้ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่มีก้มหน้าเงยหน้าได้สุดๆแค่นี้เองครับเนี่ยแหละประมาณนี้กรอกหัวไหล่ครับก็มีจุดขยับตรงนี้นะครับสามารถขยับเพื่อเวลายกแขนนะครับมันจะหลบทำให้สามารถขยับได้ง่ายขึ้นครับไม่ติดกรอบแบบนี้นี่สามารถกางแขนยกแขนกางออกไปด้านข้างได้แบบนี้เลยครับตรงๆหมุนบิดชูแขนได้ครับง่ายๆสบายๆหรือว่าจะงอข้อศอกครับข้อมือก็หมุนบิดได้รอบข้อศอกก็ได้90องศาแบบนี้ครับเรามาทำท่าเป็นแบบตั้งการ์ดก็ได้นะเนี่ยสำหรับส่วนลำตัวนะครับก็สามารถบิดได้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับเอ็นไปเอ็นมานอกจากนั้นก็ยังสามารถดึงมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเพื่อเพิ่มองศาการก้มการแอดหลังแบบนี้นะครับทั้งยืดทั้งหดได้ครับจุดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการยกขากันครับสำหรับช่วงขาครับองศาการยกขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับอันนี้ยกแบบอาจจะติดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันสามารถดึงลงมาครับแบบนี้นี่เพื่อเพิ่มองศาการยกขานะครับนี่ได้สุดๆแบบนี้90องศาเลยทีเดียวมันเป็นการดึงสเต็ปแบบฮอตทอยเลยนะเนี่ยการงอเข่านะครับก็งอได้มากกว่า90องศานี่มาได้แบบนี้เฉียงๆแบบนี้เลยข้อเท้าก็สามารถกระดกได้ครับแล้วก็หมุนบิดไปด้านข้างได้นิดหน่อยแบบนี้ครับต่อไปเราจะเป็นการสอนท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับมีคนรีเควสต์มาหลายคนเหมือนกันผมจัดให้เลยครับไปเริ่มครับเริ่มทำตามผมเลยนะครับอย่างแรกเลยดึงตรงบริเวณอกขึ้นมาก่อนครับให้มันยกขึ้นมา1สเต็ปเพื่อเพิ่มองศาการก้มนะครับแล้วก็ดึงช่วงต้นขาด้วยนะครับเพื่อเพิ่มองศาการยกขาได้มากสุดๆทำการจัดท่าแบบคุกเข่าก่อนเลยครับแล้วก็บิดตัวนิดนึงทำท่างอข้อศอกแล้วก็ทำท่าอีกข้างแบบยันพื้นแบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้เองครับบอกเลยครับโคตรง่ายสุดๆครับจัดดูองศาแบบไม่ให้มันดูเก้ๆกังๆนะครับให้มันดูแบบนี่งอเข่าแบบเท่ๆแบบนี้ง่ายมากง่ายไหมล่ะลองทำตามดูนะครับนี่มาในท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแบบแพ็คคู่เลยครับมาร์ค3กับมาร์ค2และทั้งหมดก็คือรีวิว Iron Man Mark 2จากค่ายจงตงทอยครับหรือว่า CD Toy ที่เรารู้จักกันนี่เอง
ก็เรารีวิวมาร์ค3ตัวที่แล้วไปแล้วนะครับสำหรับมาร์ค2ตัวนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับก็ประทับใจด้วยคุณภาพและราคานะครับสำหรับ CD Toy นะครับก็จะอยู่ในสเกล1ต่อ10นะครับหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นเคยกับสเกล1ต่อ6 1ต่อ12นะครับ1ต่อ9บ้างแต่หลังๆเนี่ยมีแทบทุกสเกลเลยนะครับทั้ง1ต่อ3 4 5มีหมดเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีนะครับจากตัวแรกที่โอเคอยู่แล้วก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นนะครับข้อต่ออะไรก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอาจจะมีพวกหลุด QC บ้างนะครับบางคนเห็นว่าจะมีข้อต่อหลวมบ้างก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ดวงกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยมีหรือว่ากำลังตามหานะครับสำหรับผมตัวนี้พรีออเดอร์มาในราคา550บาทเท่านั้นครับก็ทั้งตู้นะครับกับทั้งตัวราคาเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่ร้านที่เปิดพีนะครับบางร้านก็จะประมาณ650-690ครับก็เจ้า CD Toy นะครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่มาร์ค4มาร์ค6แล้วก็แน่นอนครับมาทั้งครบ7มาร์คหลักแถมยังมีมาร์ค42อีกด้วยส่วนเรื่องสีนะครับเห็นหลายคนก็รู้สึกว่ามันจะด้านๆไปหน่อยนะครับอาจจะแบบเงาไม่สะใจนะครับไม่เหมือนกับตัวแรกที่แบบเฮ้ยมันดูโอเคมากนะครับตัวนี้อาจจะด้านไปหน่อยก็ผมว่าเอาไปทำสีไปรีเพย์นะครับเป็นสีโครมนะครับให้มันเงาวิ้งกว่านี้เหมือนในหนังนะครับผมว่าจะเด็ดเจ๋งมากๆสวยมากๆเลยทีเดียวครับเอาละครับส่วนสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการ Double Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ